สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพิกอากาศนะคะใน EP ที่23นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาให้ไพ่ตรวจสอบแล้วก็ทำนายให้ในหัวข้อในเรื่องของความรักความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ก็มีมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะก็อาจจะทำให้คู่รักหลายๆคู่นะคะที่กำลังแบบว่าไปกันได้ดีหรือว่าเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเคยไปทานข้าวด้วยกันเคยที่แบบไปเที่ยวเล่นด้วยกันก็อาจจะต้องแยกห่างจากกันบ้างก็อาจจะทำให้ความรู้สึกที่ประมาณว่าเอ๊ะห่างกันไกลกันเนี่ยเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะก็เลยว่าเป็นหัวข้อที่จะมาให้ไพ่ตรวจสอบแล้วก็ทำนายให้ใน EP ที่23นะคะเช่นเคยก็มีไพ่ให้เลือกด้วยกัน5กล่องนะคะก่อนที่จะเลือกก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะทำสมาธิขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจักรวาลพลังอันดีงามนะคะช่วยให้คุณเลือกกองไพ่ที่ตรงกับดวงชะตาของคุณมากที่สุดหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเมื่อเลือกได้แล้วก็เลือกจากกำไรประจําไพ่หรือเลือกจากกองไพ่ที่เราเห็นแล้วเราชอบนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายอย่างไรก็ตามพิกอาการ์ดนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading คือการอ่านโดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ดวงใครโดยเฉพาะนะคะก็ถ้าแบบว่าตรงก็รับไปถ้าไม่ตรงก็แบบก็ปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปเครียดมากเพราะว่าเราทำในลักษณะนี้ก็คือทำให้เราได้ผ่อนคลายนะคะไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ซีเรียสหรือจริงจังมากเกินไปเล่นเพื่อสนุกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในกองที่1เรามาดูไพ่ในกองที่1นะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ในกองที่1มาดูซิว่าห่างกันไกลกันนะคะเรายังรักกันอยู่ไหมมาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณทั้งคู่เป็นยังไงนะคะคุณได้ไพ่ Ten of Pentacles Eight of Wands Six of Pentacles The High Priestess Queen of Swords แล้วก็ Queen of Wands ถามว่าห่างกันไกลกันคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันไหมนะคะเชื่อว่าคู่นี้นะแม้ว่าจะมีมาตรการแยกกันทางสังคมนะก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่ามาพบปะพูดคุยนะคะมาพบเจอกันบ้างนะคะเขายังเห็นคุณมีคุณค่าในชีวิตของเขาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แม้ว่าแยกห่างจากกันนะคะก็ยังเจริญงอกงามขึ้นมานะคะยังคิดถึงกันคุณทั้งคู่ยังเอื้ออาทรต่อกันยังส่งสิ่งดีๆให้แก่กันและกันคือถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่แบบว่าคนนึงขาดไม่มีคุณก็พร้อมที่จะหยิบยื่นให้แก่กันและกันนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆที่แบบคุณจำเป็นจะต้องแบบว่าพบปะสื่อสารแบบต้องพบหน้าเจอกันเขาก็พร้อมยินดีที่จะมาช่วยคุณนะคะแล้วก็เป็นการเจรจาพูดคุยให้เขาเรียกว่าอะไรให้คำปรึกษากันด้วยนะคะสำหรับคู่นี้มีความสัมพันธ์ไปในทางที่แบบไปในทางกัลยาณมิตรในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะคะมาดูอีกนิดนึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงยังรักกันยังรักกันอยู่ไหมว่าเดี๋ยวไพ่ตัวนี้เนี่ยในลักษณะประมาณว่าก็รักกันอยู่นะแต่แบบว่าเป็นในลักษณะของ
พูดคุยในเรื่องของการงานการช่วยเหลือนะคะให้การให้คำปรึกษานะนะคะคู่นี้ได้แยกห่างจากการเป็นความรักความสัมพันธ์แบบมิตรภาพนะคะเป็นในลักษณะของมิตรภาพนะคู่นี้นะเพิ่งคบกันใหม่เนาะเป็นลักษณะของมิตรภาพเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งคบกันใหม่ๆนะเป็น new love นะคะก็เลยแบบว่าความสัมพันธ์ไม่ถึงขั้นกับในลักษณะที่แบบประมาณว่าเป็นความรักแบบถึงขั้นแบบรันจวนคิดถึงกันใจจะขาดไม่ใช่นะคุณทั้งคู่เนี่ยคือให้ความสำคัญต่อกันและกันเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหามีความทุกข์ยากจำเป็นที่จะต้องแบบพบเจอกันจริงๆเขาก็พร้อมที่จะช่วยคุณนะคะให้คำปรึกษากันนะคะก็ได้แยกห่างจากกันนะคะแต่ก็มีความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเอื้ออาทรกันนะคะโอเคค่ะสำหรับกองที่1นะคะห่างกันไกลกันเรายังรักกันอยู่ไหมความสัมพันธ์กำลังคืบหน้านะคะกำลังคืบหน้าไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นในลักษณะของความเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรภาพเป็นเพิ่งเริ่มก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่กำลังเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีนะคะไม่มีสิ่งเสียหายในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนกองนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่2ค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตรวจสอบส่องดูนะคะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ว่าตอนนี้คู่ไหนที่ห่างกันไกลกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวมาให้ไพ่ตรวจสอบให้กับคุณนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างได้ไพ่ Eight of Swords Three of Swords Wow Six of Swords Wow Four of CupsFour of Pentacles, Nine of Cups, นะคะสำหรับชาวกองที่สองนะคะห่างกันไกลกันเรายังรักกันอยู่ไหมสถานการณ์ของคุณช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าจะมีส่วนเกินเข้ามาแทรกส่วนเกินนี้ไม่ใช่ไขมันนะอาจจะเป็นในเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกนะครับรู้สึกว่าคุณหลังจากที่คุณห่างไกลเขาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแบบมีสิ่งคนอื่นเข้ามานะนะคะเขาแบบว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับที่เท่าไหร่แต่ว่ามีการแสดงความหึงหวงต่อกันด้วยนะคู่นี้นะคะคือไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งการมีการแบบเนี่ยไปไหนมาไหนอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เชื่อใจกันนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยแนวโน้มก็เป็นในลักษณะที่ประมาณว่าไม่ค่อยเป็นมิตรที่ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีส่วนเกินนะคะเข้ามาเพิ่มเติมได้นะมีเรื่องให้กดดันกันนะคะมีเรื่องให้คิดมากนะคะมาดูซิว่าเรื่องราวของคนคู่นี้เนี่ยเป็นยังไงนี่แบบว่าเป็นมือเรื่องของมือที่3หรือเราคิดไปเองหรือยังไงเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมให้กับคนกองนี้ก่อนพวกคุณกดดันกันเรื่องอะไรโอเคคือความไม่เชื่อใจกันนะคะมีความไม่เชื่อใจในกันและกันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็เลยแบบว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะในความสัมพันธ์แล้วก็มีการแสดงความหึงหวงนะคะอาจจะ
มีปัญหาหลายอย่างอยู่นะสำหรับคู่นี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวดูซิว่าคุณควรทำยังไงนะเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายนะตอนนี้มันมีเรื่องกดดันการเดี๋ยวขอแนวทางช่วยเหลือชาวกองนี้หน่อยทำยังไงเขาถึงจะแบบว่าคลี่คลายปัญหาได้ลดการกดดันลงนะคะจะทำยังไงขอไพ่ให้กับสมดุลนะคะไพ่ก็แนะนำให้ปรับสมดุลความรู้สึกนะให้มันเหมาะสมนะคะถ้าเขาไม่ดีถ้าเขาทำผิดต่อคุณถ้าแบบว่าเขาแบบทำจริงแบบว่ามีคนอื่นจริงหรือว่ามีมือที่สามจริงคุณก็แบบว่าควรถอยห่างไปเลยนะคะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็คือไปจากเขาแหละนะคะไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเพราะว่าถ้าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่แบบว่าทำผิดต่อคุณจริงเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะแสดงออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีมือที่3เข้ามานะคะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงคุณก็ควรปลีกตัวออกมานะคะถ้าคุณปลีกตัวออกมาจากเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณก็ทำได้ทำสำเร็จนะคะอาจจะต้องคิดมากเสียใจบ้างนะแต่ว่าก็จะสำเร็จนะก็คือหมายความว่าช้าค่อยๆ ออกมานะคะจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวนี้ออกมาอย่างช้าๆแล้วก็อาจจะต้องเสียใจคิดมากบ้างแต่ว่าก็จะทำสำเร็จแล้วก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะสำหรับชาวกองที่2นะแต่ยังไงซะก็ให้พูดคุยกันให้ดีนะคะให้รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะเกิดแต่ว่าถ้ามันชัดเจนแล้วว่าถ้าเขาไม่ดีกับคุณไม่ซื่อตรงกับคุณคุณก็ควรไปนะแล้วคุณจะทำสำเร็จด้วยนะแม้ว่าจะตัดสินใจช้าโอเคค่ะชาวกองนี้เดี๋ยวให้โรแมนแองเจิลแนะนำคุณเพิ่มเติมว่าเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะโซเมทฮันนีมูนLove yourself first แล้วก็ forgive and learning โอเคนะโอเคถึงแม้ว่าไพ่ถึงแม้ว่าคุณจะเคยครองคู่กันมาคุณอาจจะอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่กันมานะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจริงๆก็ควรที่จะเรียนรู้และรักตัวเองมาก่อนและทำให้ความรักครั้งนี้นะมันเป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะให้คุณได้มีความสุขแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยกันและกันนะโอเคสำหรับคู่นี้นะคะสำหรับคู่นี้ก็เป็นกำลังใจให้เนาะห่างกันไกลกันคราวนี้เนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่แบบว่าไม่ซื่อตรงต่อคุณนะนะคะถ้าชัดเจนแล้วก็ให้ปลีกตัวออกมาเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวกองที่2นะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในกองที่3นะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจดูความสัมพันธ์ของชาวกองนี้นะคะว่าไกลกันห่างกันเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างได้ไพ่ The World Eight of Swords King of Cups Prince of WandsTree of Pentacles Pin of Swords โอเคค่ะไกลกันห่างกันเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะสำหรับชาวกองที่3
คุณทั้งคู่ยังรักยังห่วงใยกันดีอยู่นะคะยังเป็นความรักที่แบบห่วงใยนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือหากคุณมีปัญหาเขาก็จะมาช่วยเหลือยังรักยังห่วงคุณอยู่เสมอนะคะเพียงแค่คุณบอกเพียงแค่คุณเอ่ยขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยนะคะในช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่าในตอนที่แบบว่าไกลกันห่างกันเนี่ยเขาก็ท่องไปทำอาชีพเสริมนะคะไปทำงานไปหาเงินอะไรต่างๆเนี่ยมาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังแบบว่าราบรื่นดีนะคะเขายังรักเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีปัญหาจริงๆนะเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือนะคะเพียงแต่ว่าคุณเองก็แบบว่าไม่ดื้อไม่สนกับเขานะคะก็หมายความว่าคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะไม่มุทุลุหรือว่าขัดแย้งหรือว่าแสดงความเชื่อใจให้แก่กันและกันนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังรักยังหวงแหนคุณอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อซิว่าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้เป็นยังไงต่อให้ Romance Angel Deception Romantic Feeling Make up from มีความพยายาม Carefulnessก็จะมีในเรื่องของรู้สึกว่ามีความไม่เชื่อใจกันนะคะคุณค่อนข้างดื้อรั้นกับเขาอยู่นะคือคุณมีความไม่เชื่อใจกับเขานะแบบมีแบบว่าถ้าคิดถึงกันบางครั้งก็แบบว่าแบบมีการง้องมีการงอนกันอยู่เนาะกับคู่นี้แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังรักยังห่วงใยคุณอยู่นะแต่ด้วยความรู้สึกลึกๆของคุณเนี่ยคุณแบบมีความรู้สึกไม่เชื่อใจเอ๊ะไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้เจอกันตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชื่อในจิตวิญญาณเชื่อในตัวเขานะคะว่าเขายังห่วงใยยังรักคุณอยู่นะคะถ้ายังทำไม่ได้ก็ให้มีความพยายามนะคะพยายามที่จะ trust คือเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์เราก็จะได้ไปสนุกสนานไปเที่ยวรื่นเริงไปสังสรรค์ไปด้วยกันอีกนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะสำหรับคู่นี้นะคะโอเคนะคะสำหรับชาวกองที่3นะคะห่างกันไกลกันเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเชื่อใจเขามากขึ้นนะคะถ้ายังทำไม่ได้ก็ให้พยายามนะคะแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับมาพูดคุยแล้วก็เที่ยวเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เขากำลังหางานหาอาชีพเสริมอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับชาวกองที่3นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่4นะคะใกล้กันห่างกันเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตรวจสอบให้คุณนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้าง Five of WandsTemperance, Justice, Wheel of Fortune, Queen of Cups, The Magician. ห่างกันไกลกันยังรักกันอยู่ไหมโอเคสำหรับชาวกองที่4นะคะตอนนี้นะคะมีเรื่องวุ่นๆเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะนะคะเขากำลังวุ่นวายมีสิ่งเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะเนาะคือช่วงนี้เราก็เข้าใจนะคะมันเป็นช่วงที่แบบว่าแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะรู้สึกว่า
ชาวกองเนี้ยฝั่งเขาเนี่ยมีเรื่องเข้ามาวุ่นวายหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คือมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีเรื่องที่จะต้องทําปรับปรุงให้มันดีขึ้นทําให้มันถูกต้องทําให้มันสมบูรณ์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องทําพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เขาก็ยังคิดยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณยังรักคุณอยู่นะคะช่วงนี้เขาแบบว่าต้องทํางานต้องขบคิดต้องหาทางแก้ไขกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เขาก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็คุณกับเขาก็จะได้กลับมาพบกันนะคะได้มาอยู่ด้วยกันไปแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอีกนะคะก็โอเคนะคะสำหรับกองที่สี่ไกลกันห่างกันเขาก็ยังรักยังคิดถึงคุณอยู่นะคะอ่ะมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของชาวกองนี้เป็นยังไงต่อมีอะไรให้ที่ไพ่แนะนำไหมkeep open mind very soon okay work for resting banana carry okay นะคะกองนี้แบบว่าไพ่ romance angel ก็บอกในลักษณะเดียวกันเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องการเงินเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็ความถูกต้องนะคะให้คุณเนี่ยเชื่อใจเขาเปิดใจรับเขาแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะ very soon นะคะคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมาพบเจอกันอีกนะคะได้อยู่ด้วยกันอีกนะคะมันเป็นรางวัลที่คุ้มค่าต่อการรอคอยนะคะตอนนี้ให้มองมาที่อาชีพมองมาที่เรื่องของงานนะคะเป็นหลักก่อนนะคะก็ให้เชื่ออกเชื่อใจกันนะคะสำหรับชาวกองนี้นะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยังรักกันดีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบบว่าให้เน้นมาที่เรื่องงานนะคะให้เชื่อใจเขานะคะก็ยังดีๆกันอยู่นะชาวสำหรับชาวกองที่สี่นะคะโอเคค่ะก็งั้นก็ไปต่อสำหรับชาวกองที่ห้านะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่5นะคะมาดูซิว่าไกลกันห่างกันเขายังรักคุณอยู่ไหมหรือว่าเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่ตรวจสอบให้คุณเนาะคุณได้ไพ่อะไรบ้างโอ้ King of Wands Seven of Wands Justman Five of Pentacles The Sunเดมิโอเคนะคะคู่นี้นะคู่นี้ถ้าจะคิดถึงกันก็จะคิดถึงกันมากเลยแหละถึงขั้นโหยค่ะก็ไกลกันนะคะห่างกันในครั้งนี้แบบก็คิดถึงกันพอสมควรนะนะคะแต่ว่าจำเป็นต้องแยกจากกันโดยมาตรการแล้วก็แยกออกมาเพื่อต่อสู้เกี่ยวกับงานนะคะเรื่องของงานเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะว่าจำเป็นจะต้องแบบว่ามาปรับปรุงแก้ไขงานมาต้องมาทำงานต้องเตรียมการอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำงานรอบนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินได้นะคะแต่คุณทั้งคู่ก็ยังแบบว่าสอดส่องกันอยู่นะคะไม่แบบว่าไม่หายไปไหนนะนะคะแต่ว่าต้องทำงานต้องเคลียร์งานนะคะผมคิดถึงกันพอสมควรเอาแล้วยังรักกันอยู่ไหม เป็นยังไงบ้างเอาเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มเพื่อนโอ้ยังแบบว่าโอเคยังรอฟังข่าวกันและกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่แต่แบบว่าเรียกว่าอะไรนะแบบว่ามีความคิดถึงมีความเศร้ามีความห่วงหาอาวรเข้ามาด้วยนะยังรักยังห่วงกันอยู่นะคิดถึงกันอยู่นะคะมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีคนอื่นเข้ามาไหมเนี่ยดูซิโอเคไม่นะคะคือห่างกันไกลกันรอบนี้นะถามว่าคู่นี้เป็นยังไงเขายังรักยังห่วงอยู่ไหมรักกันยังห่วงกันอยู่แล้วก็แบบรู้สึกแบบว่ารู้สึกคิดถึงการห่วงหากันนะคะ
พยายามที่จะแบบว่าตามข่าวของอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ว่าอีกอาจจะเป็นตัวคุณทั้งตัวคุณและตัวเขาเนี่ยยังต้องทุ่มเทกับการทำงานนะคืองานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสายอาชีพจะทำยังไงจะไปยังไงต่อเพื่อที่จะพยุงรายได้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวทั้งตัวคุณและตัวเขานะยังสอดส่องกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่นะคิดถึงกันมากด้วยนะคะแต่ก็ต้องข่มใจอ่ะนะคะถ้าถามว่าไกลการห่างกันรอบนี้เนี่ยมีคนอื่นไม่มีเขาแบบว่าเต็มที่กับเรื่องของการหักเงินนะเต็มที่กับเรื่องของการอัปเกรดรายได้นะคะไม่มีแบบไม่มีคนอื่นเข้ามาหรอกนะคะก็มาดูซิว่าความสัมพันธ์คู่นี้เป็นยังไงต่อนะเดี๋ยวดูโรแมนอังเจิลมาช่วยโอเคให้ดูโอเคเป็นไปนอนแต่ขนาดfamily issue โอเคเขาก็บอกว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะอย่าคิดมากนะให้ดูแลในส่วนของครอบครัวก่อนคือดูแลเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรายได้ที่จะมาซัพพอร์ตของตัวเองในอนาคตเนี่ยเพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆเนาะนะคะประนีประนอมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะถ้าเกิดว่าคิดถึงก็พูดคุยกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนบ้างพูดคุยกับเขาบ้างนะคะให้มองความรักไปในเรื่องของมองโลกในแง่ดีไว้นะคะคิดบวกมากๆนะคะก็สำหรับกองนี้คู่นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เน้นมาที่แบบอาชีพนะคะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะนะคะก็ไม่ได้มีมือที่3ยังรักกันดีอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับชาวกองที่5นะคะห่างกันไกลกันเรายังรักกันอยู่ไหมก็ยังรักกันดีอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับพิกอาการ์สนะคะใน EP ที่23นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็ทยอยอัพขึ้นมาเนาะนะคะก็มีพิกอาการ์สมีโน่นนี่นั่นผสมสลับกันไปบ้างใน YouTube ช่องนี้นะคะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ